بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมนะครับเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็วันนี้นะครับแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะว่ามี2คาบด้วยกัน2ชั่วโมงเรียนด้วยกันนะครับชั่วโมงเรียนแรกก็ปกติเรียนกุรอานพร้อมความหมายแล้วก็อีก1ชั่วโมงท้ายเนี่ยนะครับนะท่านอาจารย์มาแล้วด้วยท่านอาจารย์อบีดีนฮัสซันนะจะมาบรรยายศาสนธรรมต่อเอาออกเลยจะมาบรรยายศาสนธรรมต่อนะครับหลังจากที่เราเรียนกุรอานกันนะวันนี้นะครับขออนุญาตเกริ่นนำก่อนนะเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่นะซูเราะห์ที่5นะครับชื่อว่าซูเราะห์อัลมาอีดะห์ซูเราะห์อัลมาอีดะห์ซูเราะห์อัลมาอีดะห์นะเดี๋ยวค่อยบอกเรื่องของที่มาของชื่อเป็นซูเราะห์ที่มีการกล่าวย้ำนะด้วยกับประโยคว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูในซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับมีการกล่าวขึ้นต้นด้วยยาอายุฮัลลาดีนาอามานูเนี่ย16ครั้ง16ครั้งเลยนะจากในกุรอานมีทั้งหมดเนี่ย88ครั้งอยู่ในซูเราะห์อัลมาอีดะห์เนี่ย16ครั้งนะจึงมีเป้าหมายนะครับหลักของซูเราะห์นี้ก็คือการรักษาคำมั่นสัญญาการรักษาคำมั่นสัญญานะและแน่นอนนะว่าคราใดที่มีการเริ่มต้นด้วยยาอายุฮัลลาดีนาอามานูเนี่ยท่านนบีก็บอกว่าจงรับฟังเถิดเพราะจะตามมาด้วยกับ1คำสั่งใช้ถ้าเป็นคำสั่งใช้ต่างๆก็ให้เราปฏิบัติหรือถ้าไม่ใช่เป็นคำสั่งใช้ก็เป็นคำสั่งห้ามนะและแน่นอนเมื่อเป็นคำสั่งห้ามเราก็จะต้องออกห่างนะครับออกห่างจากการละเมิดนะข้อห้ามต่างๆส่วนชื่อของซูเราะห์อัลมาอีดะห์เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยก็คือสำรับอาหารสำรับอาหารหรือว่าโต๊ะอาหารเหตุที่มีการตั้งชื่อว่าเป็นซูเราะห์อัลมาอีดะห์เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาหารมื้อสุดท้ายของท่านนบีอีซาก่อนที่นบีอีซาจะถูกยกไปเราเล่าไปแล้วครั้งนี้แล้วว่านบีอีซาไม่ได้ถูกตรึงนะไม่ได้ถูกสังหารถูกฆ่าแต่ท่านนบีนั้นถูกยกไปแต่มันจะมีเหตุการณ์มื้ออาหารของท่านนบีอีซากับใครกับสาวกก็คือฮาวารียีนนะคราวนี้พวกคนคริสต์เนี่ยเขาเป็นภาพเลยนะมื้อโต๊ะอาหารแต่เขาไปใส่อะไรด้วยไหมวายบอกนบีอีซาเรากินวายอันนี้ไม่ใช่นะพี่น้องภูมิมานทั้งหลายของที่เป็นสินมึนเมาเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามนะครับแต่พวกนี้เขาก็ว่าเติมเข้าไปนี่ก็คืออยู่ในช่วงท้ายๆของซูเราะห์นะครับพูดถึงเรื่องของอัลมาอีดะห์แต่จริงเป้าหมายตรงนี้ก็คือที่พูดถึงเรื่องอัลมาอีดะห์ตรงนี้สำรับอาหารก็หมายถึงสัญญาข้อผูกพันต่างๆการรักษาคำมั่นสัญญาของคนที่เป็นฮาวารียีนคนที่เป็นสาวกคนที่เป็นคนที่คอยดูแลปฏิบัติตามของนบีอีซาเนี่ยเขาจะต้องรักษาสัญญา1 2 3 4ก็จะเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือว่าพันธสัญญาหรืออะไรนะข้อสั่งใช้ต่างๆนะครับอ่ะนี่ก็คือที่มาของซูเราะห์หรือชื่อของซูเราะห์อัลมาอีดะห์เดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนนะครับอ่ะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ
อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลเราะห์มานิรเราะฮีมอัลเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาอ์มิดดีนมาลิกิยาอ์มิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนاهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا อยู่ตรงนี้จากกี้ يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا
วะอีซาฮะลัลตุมฟัสตอดูวะอีซาฮะลัลตุมฟัสตอดูวะลายัจริมันนะกุมชะนานุกอมินอัศดดูกุมอานิลมัสญิดิลฮารอมอัตะตะดูวะลาจะกริมันนะกุมชะนานุกอมินอัศดดูกุมอานิลมัสญิดิลฮารอมอัตะตะดูوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِوَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ มาดูความหมายนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์บิดีนนะแปลไม่ค่อยออกเลยอาจารย์นั่งฟังด้วยผมเก่งเกรงเลยเหมือนวันนั้นเลยอาจารย์มุตะฟามานั่งด้วยสั่นเลยนี่เขาเรียกนะบอบครูของครูนะอาจารย์ถ้าผิดพลาดอะไรบอกฉันด้วยนะโอ้ยไม่ประสบการณ์ต่างกันความรู้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับความรู้เนี่ยอาจจะเรียนทันกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทันไม่ได้อย่างแน่นอนคือประสบการณ์อาจารย์มีประสบการณ์เยอะผ่านมาแล้วนะเคียวเอ่ยดาบเอ่ยปืนเอ่ย บรรยายอยู่พวกพลากมีดมาอันนี้อาจารย์เล่าให้ฟังนะทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะนะนะอ่ะอัลฮัมดุลิลละอ๋อไม่มีมีที่นี่ไม่มีหมายถึงรุ่นอาจารย์เขาไงเขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาต้องขอบคุณครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะที่เขาถางให้พอเราเดินสบายเขาถางยาให้หมดแล้วสุนนะของเราเดี๋ยวนี้พูดสบายเมื่อก่อนจะพูดทีเนี่ยต้องระวัง อ้าวขออนุญาตนะครับนะนี่เขาขออนุญาตฉันขออนุญาตบ้างมาดูความหมายในวิชาตัฟซีรอะห์กามนะครับหนึ่งในอายะนี้ก็ถูกบรรจุเอาไว้ในมุกอรอดในหลักสูตรก็คือในซูเราะห์อัลมาอีดะห์อายะที่หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่ายาอายุฮัลลาดีนอามานูอูฟูบิลอูกูดแปลว่าอะไรครับโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนเถิดนะเปิดหัวมาเนี่ยเริ่มต้นก็คือว่าพูดถึงสัญญาโดยรวมก่อนโดยเฉพาะสัญญาที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีข้อผูกพันซึ่งกันและกันนะดังนั้นคำว่าอูกูดเนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็คืออูฮูดนะอูฮูดก็คือสัญญาหรือกรอบนะครับในการปฏิบัติตัวของเราอิสลามเราเนี่ยไม่ได้อาศัยตาเขาเรียกอาศัยอยู่ตามอำเภอใจทุกอย่างมีกรอบอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์อยู่ในกรอบนะครับนั้นถ้าเราละเมิดขอบขีดของศาสนาแน่นอนผลเสียก็จะตามมาบางครั้งเนี่ยผลเสียอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าผลเสียแน่นอนในการผิดหลักการศาสนาแต่ก็จะมีผลเสียในเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยเช่นคนที่ไปกินเหล้านะคนที่ไปกินเหล้าเนี่ยทั้งคนที่เป็นมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลากินเหล้ามาแน่นอนผลเสียเกิดขึ้นคุมสติไม่อยู่ขับรถชนนะครับนี่คือผลเสียต่างๆที่อัลลอฮ์นั้นได้เขาเรียกอะไรนะกรอบต่างๆที่อัลลอฮ์นั้นได้วางเอาไว้นะคราวนี้อิหม่ามติรมีซีเนี่ยขอโทษดิอิบนุอบีฮาติมได้รายงานว่ามีชายคนหนึ่งมาหา
อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดแล้วก็กล่าวว่าได้โปรดสั่งสอนฉันด้วยเถิดท่านจึงกล่าวว่าเมื่อท่านได้ยินอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาตัดว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามานูก็จงตั้งใจฟังให้ดีเพราะมันจะมีเรื่องความดีที่อัลลอฮ์ใช้เจ้าและให้ฟังให้ดีอีกและก็จะเป็นเรื่องไม่ดีที่อัลลอฮ์ห้ามเจ้าพี่น้องจะเห็นนะเรื่องที่ดีอัลลอฮ์ใช้หรือห้ามใช้แต่ถ้าเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามคือเรื่องอะไรเรื่องไม่ดีอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยคือของไม่ดีเท่านั้นแหละแต่สติปัญญาของมนุษย์เราบางครั้งก็ไปไม่ถึงบางครั้งก็เอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ห้ามแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ห้ามแน่นอนในสิ่งที่เป็นความดีความดีอัลลอฮ์จะใช้และอะไรไม่ดีอัลลอฮ์ก็จะห้ามเอาไว้นะครับในรายงานของคอยซามะได้เล่าต่อว่าทุกสิ่งในกุรอานที่มีข้อความระบุว่ายาอัยยูฮัลลีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในคัมภีร์เตารอตเองเนี่ยก็จะมีข้อความเช่นนี้เหมือนกันแต่จะไม่เรียกว่ายาอัยยูฮัลลีนาอามานูจะเรียกว่ายาอัยยูฮัลมาซากีนโอ้บรรดาคนยากจนนะอันนี้ก็คือในตัฟซีรอุกะซีรได้อธิบายไว้นะของเราในกุรอานเรียกว่ายาอัยยูฮัลลีนาอามานูนะอัลลอฮ์บอกจงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนนะครับคำว่าอัลฟูบินอุกูดนะครับคำว่าอุกูดเนี่ยนะถ้าแยกอีกเนี่ยโอ้ยเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เรามีต่ออัลลอฮ์รวมถึงสัญญาที่เรามีต่อมนุษย์นะถ้าพูดถึงการแบ่งวิชาเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้ง่ายในการเรียนเช่นอุกูดตั้งชื่อเขาจะตั้งชื่อเลยนะอุกูดอะไรเช่นอุกูดชาริกาตนะเรื่องของการหุ้นส่วนกันอันนี้หุ้นส่วนเนี่ยนี่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์นะหมายถึงมนุษย์ตั้งบริษัทหุ้นส่วนกันอุกูดตะบัรรุอาตนะสัญญาที่พูดออกไปแล้วมีผลไม่ต้องมีคนรับเช่นการวากัฟนะการให้นะครับตะบัรรุอาตนะอุกูดตาวซีกอตสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องทำให้สัญญานั้นมั่นคงเช่นมีการค้ำประกันมีการจำนำของการจำนำก็คือการยืมสตางค์นั่นแหละแต่เอาของมาค้ำเอาไว้ก็อยู่ในเรื่องนี้คือในวิชามันจะมีเรื่องของมันนะอุกูดชริกาอุกูดเตาซีกอดอุกูดตะบารุอาตมีอะไรไหมหนึ่งไม่หกแล้วเรียนมานานแล้วนะก็จะมาไล่เรียนวิชานะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นสัญญาเหมือนกันระหว่างมนุษย์ก็คือสัญญาการนิกาแต่งงานนะก็จะมีเงื่อนก็จะเป็นอาหวันชักซียะต่างๆนะครับการปฏิบัติของคนนะอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าให้รักษาสัญญานะครับใครที่ละเมิดสัญญาแน่นอนครับอูเลอิกะฮุมุนคอซีรูนอีอายะกุรอานหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลาดีนายันกูดูนะอะฮดัลลอฮิมิมบะอ์ดิมีซากีอันนี้อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ที่ผิดสัญญาต่ออัลลอฮ์ไม่รักษาสัญญาต่ออัลลอฮ์บะมิมบะอ์ดิมีซากีหลังจากที่ให้สัญญาไว้แก่พระองค์แล้วนะวายะกอตออูนะมาอามารัลลอฮุบิฮิอัยยูซอละวะยุฟซิดูนะฟิลอัรฎและก็ตัดสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้ต่อคำถามพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับอะไรเอ่ยที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราต่อกันและห้ามตัดและสิ่งเนี้ยมันไปขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์ด้วยนะว่าขอให้อัลลอฮ์เนี่ยทรงบัญญัติไว้เลยว่าห้ามตัดเด็ดขาดตัดเมื่อไหร่เป็นบาปห้ามตัดญาติขาดมิตรนี่แหละจึงมีผลเลยนะใครที่ตัดญาติขาดมิตรโดยเฉพาะญาติที่ใกล้ชิดเราย่อมะพี่น้องคานตามกันมาคนที่เป็นชายญาติที่เกี่ยวกับมดลูกเนี่ยออกตามกันมาเนี่ยและไปตัดความสัมพันธ์ตัดญาติขาดมิตรเนี่ยจะมีผลเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องริสกีอัลลอฮ์ก็จะตัดริสกีด้วยนะการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติยังทำให้อายุยืนด้วยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายและก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่นะในการตัดสัมพันธ์เครือญาติและในทางกับการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติก็เป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันมีภรรยาท่านนบีคนหนึ่งนะครับท่านต้องการปล่อยทาสผู้หญิงที่ศรัทธานางก็ปล่อยไปเพราะว่าเหตุที่นางปล่อยเลยเนี่ยอันเนื่องมาจากยังไม่ถึงวันที่นบีจะมาหาแต่นางตัดสินใจปล่อยเมื่อนางปล่อยทาสไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนางก็กลับมาถามท่านนบียารอซูลุลลอฮ์ฉันปล่อยทาสไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างท่านนบีถามว่าเธอมีแม่ไหมไม่มีแ
แต่เธอมีพี่สาวน้านะนะครับมีน้านะน้าเนี่ยก็คือสิงใช่ไหมน้องของแม่เออนั่นแหละมีน้องของแม่อยู่มีน้องของแม่อยู่นบีบอกว่าเป็นการที่ดีกว่าถ้าหากเธอจะไม่ปล่อยทาสนะและให้ทาสเนี้ยกับน้องของแม่หรือพี่ของแม่ก็ได้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติผลบุญเยอะกว่าอีกทั้งที่ปล่อยทาสเนี่ยผลบุญเนี่ยอัลเลาะห์จะไถ่ตัวเราทั้งหมดจากไฟนรกเลยทุกส่วนอวัยวะทั้งหมดจะถูกไถ่ออกจากนรกผลบุญยิ่งใหญ่มากปล่อยทาสผู้ศรัทธาเนี่ยแต่อะไรที่มีน้ำหนักมากกว่าคือการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติให้ทาสไปดูแลคนที่เป็นญาติเรานะนี่คือตัวอย่างนะอัลเลาะห์บอกต่อนะคนที่ตัดในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ให้ต่อก็คือการตัดวงสาคนาญาติและทำให้เสื่อมเสียฟาซาดก็คือความชั่วช้าบนหน้าแผ่นดินชนเหล่านี้แหละคือคนที่ขาดทุนหลังจากที่อัลเลาะห์ได้พูดให้รักษาสัญญาแล้วเนี่ยพระองค์ก็พูดถึงรายละเอียดแล้วอูฮิลัตลากุมบาฮีมาตุนอันอามนะพูดว่ายังไงครับพระองค์บอกว่าสัตว์ประเภทปศุสัตว์บาฮีมะก็คือปศุสัตว์สี่เท้าสัตว์ที่มีสี่เท้านะนั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าพูดง่ายๆก็คือสัตว์ที่เราเอามาทำกุรบานนั่นแหละบางคนก็บอกอาจารย์ละไก่ล่ะไก่ก็กินได้ไม่มีปัญหาแต่เขาไม่ถือว่าเป็นปศุสัตว์เป็นสัตว์ใหญ่นะแต่ไก่กินได้อยู่แล้วนะพี่น้องไม่มีปัญหาแต่ว่าปศุสัตว์เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับของคนอาหรับเขาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอูฐในบ้านเราก็เลี้ยงวัวนะส่วนไก่เนี่ยมันหากินง่ายนะไก่มันเลี้ยงแป๊บเดียวใช่ป่ะแต่ปศุสัตว์เนี่ยเหมือนกับเป็นเนื้อหลักเลยในการรับประทานในการกินนะครับในการบริโภคอัลเลาะห์จึงบอกว่าประเภทของปศุสัตว์นั้นเนี่ยเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้านะนอกจากกอยรอมูไฮลิซอยดีนะว่าขอโทษดีอิลลามายุตลาอะลัยกุมนะกอยรอมูไฮลิซอยดีวะอันตุมฮุรุมนอกจากอะไรครับนะนอกจากที่ถูกอ่านให้แก่พวกเจ้าฟังเดี๋ยวอัลเลาะห์จะบอกหลังจากนี้ไปว่าอะไรบ้างที่ห้ามแต่ของกินที่ฮาลาลน่ะเป็นไงมันเยอะมากกว่านั้นเรื่องของฮาลาลฮารอมพี่น้องจะเห็นว่าหลักพิจารณาของมันก็คือว่าถ้าไม่มีคำสั่งห้ามเป็นไงถือว่าสันนิษฐานว่ามันฮาลาลไว้ก่อนพวกเราเนี่ยแปลกต้องดูว่ามันมีมันฮาลาลไหมจริงๆเนี่ยมันฮาลาลในตัวมันก่อนเลยและต้องมาบอกให้ได้ว่ามันฮารอมเพราะอะไรถึงจะไม่กินแต่ไม่ใช่ว่ามันฮาลาลเพราะอะไรไม่ต้องถามว่าฮาลาลเพราะอะไรของทั้งหมดให้สันนิษฐานว่าฮาลาลก่อนแล้วค่อยมาหาหลักฐานว่ามันฮารอมเรื่องอะไรนั้นการเรื่องกินเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาเปิดกว้างไม่ได้แคบโอ้โหไอ้นั่นไม่ได้นี่ไม่ได้ถ้าไม่มีหลักฐานบอกว่าห้ามกินแค่นั้นเองนะต้องบอกให้ได้มันฮารอมเรื่องอะไรส่วนใจเราไม่รับอีกเรื่องนึงนะบางคนบอกเอาอาจารย์ฉันไม่กินอะไรล่ะม้ามกินมันแรงอย่างซอยจุเนี่ยวันก่อนมีคนเชิญไปกินซอยจุเนื้อสดฉันไม่ใช่ปอบนะ ไม่ใส่เลือดแต่ว่าเป็นเนื้อสดเนื้อสดเลยหั่นนะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม กินสดแต่ว่าของซอยจุของคนพุทธของขอโทษทีของคนที่นอนมุสลิมเนี่ยเขาใส่เลือดไงของมุสลิมเราก็เป็นเนื้อนี่แหละแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มแล้วกินเลยบางคนก็ไม่กินหรอกพยาธิใช่ไหมกลัวพยาธิกลัวนู่นกลัวนี่คราวนี้คำถามว่ามันฮาลาลไหมล่ะก็ต้องถามว่าไม่ใช่ถามว่าฮาลาลมันถามว่ามันฮารอมเรื่องอะไรมันฮารอมเรื่องอะไรซอยจุเนี่ยถ้ามันมีใส่เลือดก็ฮารอมแต่ถ้ามันไม่ใส่เลือดกินไปแล้วมันมีพยาธิไปอันตรายไหมถ้าเป็นพยาธิมีพยาธิก็ถือว่าห้ามอีกแต่เขาบอกว่าอ๋อเนื้อนี้เขาเลี้ยงในฟาร์มปิดอาหารอย่างดีไม่กินก็เลยกินหัวอาหารกินหัวอาหารด้วยนะฮัจยามันเลยกินหญ้าตามนะเขาหาอาหารสกัดมาอย่างดีพยาธิผ่านเรียบร้อยแล้วไม่มีก็จบแล้วปลากระเป้าธรรมดากินไม่ได้เพราะว่ามันมีพิษแต่เขาผ่านเชฟ
แร่ยังดีกินได้อีกแล้วเพราะของฮาลาลเพราะเป็นของฮาลาลแล้วฮารอมด้วยกับที่มันมีพิษไงดังนั้นไอเราไม่กินก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีใครห้ามแต่ถ้ามันฮาลาลแล้วไปบอกว่ามันฮารอมอันนี้แหละคือปัญหานะอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกว่านอกจากสิ่งที่ถูกอ่านให้พวกเจ้าฟังเดี๋ยวพระองค์จะบอกได้มีอะไรบ้างอายะห์ที่3โดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ถูกล่านั้นนะโดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่ถูกล่านั้นเป็นที่อนุมัติขณะที่พวกเจ้าอยู่ในอิหรอมเอาอีกแล้วคราวนี้พูดถึงการอยู่ในชุดนะอยู่ในการครองขอโทษทีชุดความจริงบอกชุดไม่ได้หรอกต้องบอกว่าการครองอิหรอมส่วนชุดเนี่ยเป็นเงื่อนไขของการใส่เมื่อครองอิหรอมแล้วเนี่ยสัตว์ที่อะไรครับที่เป็นที่ฮาลาลทั้งที่ฮาลาลนั่นแหละแต่เมื่อเราครองอิหรอมเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปอะไรมันได้ล่าสัตว์ได้แล้วเราจะครองอิหรอมได้เนี่ยเฉพาะเรื่องอะไรก็เฉพาะเรื่องอุมเราะห์และก็ฮัจญ์เท่านั้นถูกไหมอยู่ดีอยู่บ้านนึกผ้าเอาผ้าอิหรอมมาพันเล่นก็ไม่ได้ว่าครองอิหรอมใช่ไหมบางคนมีผ้าอิหรอมเอากลับมาพันเล่นเนี่ยครองอิหรอมครองอะไรอ่ะต้องไปเนียดที่มีกอดนุ่นนี่แค่ใส่ชุดใส่เสื้อของมันใส่ชุดของมันนะคราวนี้ถ้าเป็นช่วงฮัจญ์เนี่ยก็แน่นอนมันมีเวลาจำกัดแต่ถ้าเป็นอุมเราะห์ก็เปิดใช่ไหมทำช่วงไหนก็ได้นะครับดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าในข้อที่อนุญาตเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในชุดที่อิหรอมอยู่ในการครองอิหรอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ห้ามเอาไว้อินนัลลอฮะยะกูมูมายูรีดอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงตัดสินชี้ขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์คำว่าตามที่พระองค์ประสงค์เนี่ยเราจะไปฮึไปกับการตัดสินของอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้หน้าที่ของเป็นบ่าวก็คือซะมีอะนาวะอะตอนาเมื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติจะไปตั้งแง่กับอัลลอฮ์เอ๊ะทำไมอ่ะของอิหรอมน่าจะกินได้นะน่าจะล่าได้นะกินได้ไม่ว่าแต่ห้ามล่าทุกวันนี้ที่คนคลองอิหรอมกันเนี่ยเขาไม่มีใครไปล่าสัตว์อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขามีอาหารมาให้เรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วแต่ในสมัยก่อนนี่ยังมีการล่าสัตว์กันอยู่นะครับและคลองอิหรอมเนี่ยมันจะมี2เรื่องคือ1ตั้งแต่คลองตั้งแต่แรกเลยเพราะคลองตั้งแต่แรกเนี่ยมันคลองตั้งแต่ซุนฮุไลฟานู่นตั้งแต่ขอบมะดีนะห์แล้วก็เดินทางยาว400กว่ากิโลมาถึงมะดีนะห์แล้วเมื่อก่อนเขาเดินทางแบบไหนอ่ะเขาก็ขี่อูฐกันใช่มั้ยมันอาจจะไปเจออูฐป่าฉันไม่รู้มีป่าว่าอูฐป่าแพะป่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปล่าห้ามแสดงว่าคนที่คลองอิหรอมเนี่ยเขาต้องเตรียมสัตว์ไปอยู่แล้วคือสัตว์ที่เลี้ยงเตรียมไว้เป็นอาหารแต่ถ้าเชือดสัตว์กินได้ไหมเชือดสัตว์กินเองได้ไหมได้สิไม่ได้จะกินยังไงล่ะแต่ห้ามไปล่าไงซ้อยคือการล่าสัตว์ที่อยู่ในป่าที่มันมีอยู่ในป่าของมันเนี่ยไม่ได้เลี้ยงอ่ะแล้วเราไปล่าเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเชือดสัตว์กินได้อยู่แล้วมีปัญหานะพอเข้ามาในเขตฮารอมอีกสัตว์ที่อยู่ในเขตฮารอมก็เป็นที่ต้องห้ามอีกไอตอนล่าตอนแรกที่ห้ามก็คือตั้งแต่ของอิหรอมตั้งแต่ที่มีก่อนเลยแต่พอเข้ามาแผ่นดินฮารอมก็มีข้อห้ามในแผ่นดินฮารอมอีกก็ได้เข้าเขตฮารอมแล้วนะเดี๋ยวค่อยเราก็ไปเรื่อยๆนะอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลาตูฮิลูชาอิรอลลอโอ้อันนี้อัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ให้เป็นที่อนุมัติซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งศาสนาของอิสลามงงไหมอ่านแบบนี้เราก็ยังไม่เข้าใจคราวนี้มาดูการอธิบายสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นนะผมมันมีมัสอะละห์หนึ่งอันนี้ดีมากเลยมีรายงานจากบูซาอิดได้เล่าว่ากุนนายารอซูลุลลอฮ์นันฮารูนากอมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาถามท่านนบีบอกว่าพวกเราเนี่ยได้เชือดอูดนะวะซะบะฮูบะกอรอเชือดวัวเอาชาหรือเชือดแกะนะครับฟีบัตนีฮาอันจานีนพอเชือดออกมาแล้วปุ๊บปรากฏพอแลปั๊บเนี่ยในท้องมันน่ะมีตัวอ่อนอยู่ตัวอ่อนมีลูกอยู่ในท้องนะเขาถามท่านนบีบอกว่า
อัลนุลกีฮีเอาอัมนะกุลูฮูไอตัวอ่อนที่อยู่ในท้องเนี่ยจะโยนมันทิ้งไปหรือเอามากินได้เออพี่น้องคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำการเชือดสัตว์เมื่อเชือดสัตว์ปรากฏว่ามีตัวอ่อนอยู่ในท้องมันยังไม่ถึงเวลามันนะมันตั้งท้องแล้วก็เชือดมากินปรากฏว่ามันมีตัวอ่อนอยู่ในท้องเนี่ยลูกสัตว์ที่อยู่ในท้องแน่นอนมันตายอยู่แล้วพอเชือดแม่มันก็ตายตัวในท้องเนี่ยฮาลาลไหมเอามากินไหมนบีบอกว่ากูรูอินชิตุมฟาอินซากาตะฮูซากาตุอุมมิฮีนบีบอกว่าการที่ท่านเชือดมันเชือดแม่มันเนี่ยก็เท่ากับเป็นการเชือดตัวมันไปในตัวด้วยแต่เรามันยากนะพี่น้องเราเชือดแม่เสร็จปุ๊บเราจะเอามีดแหวกเข้าไปในไปเชือดมันอีกโอ้ยากทำไม่ได้หรอก เราก็แค่เชือดแม่ก็เท่ากับเชือดตัวมันน่ะที่อยู่ตัวลูกมันที่อยู่ในท้องด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมัสอาละที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับที่มีคนที่มีซอฮาบะห์มาถามนบีคราวนี้ต่อมานะบอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าให้เป็นที่อนุมัติแก่บรรดาเครื่องหมายแห่งศาสนาของอัลลอฮ์เครื่องหมายของอัลลอฮ์เนี่ยอธิบายโดยอิบนุอับบาสบอกว่าการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นชาอิบมั้ยเป็นเครื่องหมายที่แบบคนเขามองมาเนี่ยมันเห็นชัดมั้ยเวลาช่วงพิธีฮัจญ์เห็นมั้ยถ่ายภาพไปคนเดินกันขาวเอียรอมโอ้โหเป็นเหมือนเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายสำคัญของอิสลามอันนี้อิบนุอับบาสบอกอันที่2มุญาฮิดบอกว่าภูเขาซอฟาและมารวะอันนี้อยู่ในกุรอานชาอิริลลาอินนัสซอฟาวัลมารวะตะมินชาอิริลลาอันนี้เอามาจากในกุรอานเลยซอฟามารวะนั้นเป็นเครื่องหมายของอิสลามของเครื่องหมายของอัลลอฮ์นะเป็นต่อมามุญาฮิดบอกต่อว่าการเชือดสัตว์พลีนะและก็อูฐก็เป็นเครื่องหมายของอัลลอฮ์ด้วยของการสร้างของอัลลอฮ์นะบางท่านบอกเครื่องหมายของอัลลอฮ์ก็คือบรรดาสิ่งที่ต้องห้ามของพระองค์ครับอันนี้จะมีน้ำหนักมากเลยนะนะสิ่งที่ต้องห้ามของอัลลอฮ์เครื่องหมายอย่างนึงคือเรามีกฎข้อห้ามเป็นมุสลิมเนี่ยทำนู่นทำนี่ไม่ได้มันก็เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะใช่ไหมเราไปทานอาหารเนี่ยกินมั่วได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ใช่เข้าร้านไหนก็ได้อร่อยหมดอ่ะเขามีอะไรนะมิชลินกินหมดเลยไม่ใช่ยางนะมิชลินเนี่ยเป็นเชฟที่เขาบอกให้รางวัลโอ้ยเราจะไปกินอร่อยไม่ได้มีมุสลิม่าคนหนึ่งไปเข้ารายการแข่งขันทำอาหารคราวนี้วัตถุดิบเป็นหมูเลยงานข้าวโอ้โหบอกกับนั่นบอกชิมไม่ได้ชิมไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนให้คราวนี้พอเขาเปลี่ยนให้ในคำถามเขาเปลี่ยนเป็นวัวเป็นไก่ไก่ฮาลาลหรือเปล่าก็ไม่รู้คือจะเอาแค่หมูอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยกินด่าหมดไม่ใช่นะสุดท้ายก็โดนตกรอบเพราะอะไรข้อห้ามเยอะเพราะเขาไม่มีข้อห้ามอะไรอยู่แล้วเอาอะไรก็มาทำอาหารได้หยิบไอ้นุ่นมาทำใส่ลงใส่เลือดเอาเหล้าใส่แต่ของมุสลิมเราเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่ว่ามันห้ามไอ้นี่หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมล่ะเป็นสัญลักษณ์เลยนะในของศาสนาอิสลามเราคือมุสลิมจะอยู่บนกฎเกณฑ์ข้อห้ามนะต่อมาคือพวกท่านจะต้องไม่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามให้เป็นที่อนุมัติอัลลอฮ์บอกนะในหะดีษบอกว่าต่อไปเนี่ยคนจะทำสิ่งที่อัลลอฮ์เป็นที่อนุมัติมีอะไรบ้างในหะดีษจำได้ไหมเครื่องดนตรีเนี่ยปัจจุบันนี้กลายเป็นเหมือนกับของฮาลาลไปแล้วสุราใช่ไหมสิ่งมึนเมาต่างๆนะต่อมาด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงตรัสว่าอะไรอันหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกเป็นที่ต้องห้ามวะลัชชะรอลฮารอมเดือนต้องห้ามหมายถึงเดือนดังกล่าวนั้นเป็นเดือนที่ต้องห้ามต้องยอมรับและให้เกียรติและละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามกระทำเช่นการทำการสู้รบการทำสงครามนะอันนี้คือช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้นะซึ่งก็มีคนมาถามนะในกุรอานก็บอกว่ายัสอาลูนะกะอานิชชะรินฮารอมีกิตาลินฟีกุลกิตาลุนฟีฮิกะบีร
ในซูเราะห์บักเราะห์อัลเลาะห์บอกว่าพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเดือนต้องห้ามการสู้รบในเดือนนั้นจงกล่าวเถิดว่าการสู้รบในเดือนนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเป็นเรื่องที่เป็นบาปยกเว้นกรณีเดียวที่จะสู้ได้คืออะไรป้องกันตัวถ้าเขามาบุกเราโอ้เป็นเดือนต้องห้ามเราไม่สู้ฟันคอฉันเลยจ้ะไม่ได้อันนี้ต้องสู้แล้วแต่ถ้าไปรุกรานไปก่อเรื่องอันนี้ห้ามนะครับเอาต่อมาเสร็จในช่วงเดือนต้องห้ามนะวะลัลฮะดายะวะลัลกอลาอีดอะไรที่เป็นที่ต้องห้ามอีกสัตว์และสัตว์พีและสัตว์ที่ถูกแขวนเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์พีนะอันนี้ต้องมาดูนะการเชื่อสัตว์พีเมื่อไปถึงไบตุลลอฮ์นี่อีกหัวข้อนึงนะการเชื่อสัตว์พีอัลฮัจญ์ยูก็คือการเชื่อสัตว์ในพิธีฮัจญ์นะครับหมายถึงพวกท่านจงอย่าปล่อยสัตว์พีไว้นะพวกท่านจงอย่าปล่อยสัตว์พีไว้จนถึงไบตุลลอฮ์นะเพราะว่านั่นเป็นการเราเนี่ยว่าไงนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเราให้เกียรติแก่บรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์และอย่าได้ปล่อยเครื่องหมายที่สวมที่คอเอาไว้เพื่อเป็นการจำแนกออกจากสัตว์อื่นนะครับและเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นสัตว์พรีผู้คนจะได้ไม่ทำร้ายมันคือในสมัยญาฮิลียะห์เนี่ยมันจะมีสัตว์ที่เขาเนียดถวายรูปปงรูปปั้นอะไรเขาจะเวทเขาก็จะเอาทำสัญลักษณ์ไรพวกนี้นะห้ามไปทำร้ายจะไปทำร้ายไปดังก็ปล่อยให้มันกินไปซึ่งทุกวันเนี่ยในขอโทษในประเทศอินเดียเนี่ยมันก็จะมีเขานับถือวัวเป็นเทพเจ้าไอ้วัวพวกนี้นะมันเข้าไปกินได้ใครเนี่ยห้ามว่านะกินไปเถอะกินไปเลยเพราะถือว่าเป็นเทพเจ้ากินไปห้ามไปทำร้ายห้ามไปตีก็เลยมีเรื่องเหมือนกันมุสลิมเราเอามาเชือดนะแต่ว่าเขานับถือวัวทั้งหมดเลยแต่ในญาฮิลิยะห์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าวัวไหนที่เขาทำการปล่อยพอปล่อยแล้วเนี่ยเขาจะทำสัญลักษณ์พอทำสัญลักษณ์เขาก็ปล่อยให้มันเดินตามทุ่งไปนะซึ่งในหลักการศาสนาของเราเนี่ยนะเมื่อเราอุทิศให้เป็นสัตว์พรีแล้วเนี่ยให้เราเอามาทำอะไรทำอะไรปล่อยให้มันเดินเล่นเถอะเชือดดิเอามาเชือดไงเออเชือดที่เอามาทำกุรบันเนี่ยเอามาทำอะไรเอามาปล่อยดูให้มันเดินกินเนี่ยพอถึงเวลาก็เป็นไงเชือดแต่พวกนั้นเนี่ยเขาไม่เชือดพอเขาบอกสัตว์พรีก็ทำไงปล่อยมันกินไปขี้ไปเดินไปเปลืองหญ้าแต่ในหลักการศาสนาของเราก็คือการบอกว่าสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์พรีก็คือเอามาเชือดและเชือดนี่เชือดทำอะไรเชือดเพื่อเอามาเนื้อมาอะไรมากินมาบริโภคมาแจกจ่ายคนยากคนจนอันนี้เกิดประโยชน์มากกว่าไหมเออปล่อยให้วัวเนี่ยฉันอุทิศให้อัลลอฮ์วัว10ตัวปล่อยให้มันกินจนกระทั่งมันแก่ตายได้ประโยชน์อะไรคือคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเขามอบสัตว์เนี่ยพรีเนี่ยเขาไม่เชือดเลยฮัจญะห์เขาปล่อยให้มันกินจนกระทั่งมันอ้วนตายแล้วมันก็ตายไปคือการพรีของคนญาฮิลิยะห์นี่เขาไม่ได้เชือดนะห้ามเชือดเหมือนกับคนที่เขาปล่อยโคทุกวันเนี่ยที่เขาไปปล่อยไถ่ชีวิตโคเนี่ยคือไถ่มันไม่ใช่มาเชือดนะเขาปล่อยให้มันกินจนกระทั่งตายเลยแต่ในหลักการศาสนาของเราเนี่ยห้ามไม่ให้มีคำว่าสัตว์พรีของอัลลอฮ์นี่คืออะไรเมื่อถึงเวลาถึงขอบของถึงเวลาของมันก็ทำการเชือดไม่ใช่ปล่อยให้มันเดินกินนู่นกินนี่คราวนี้มาดูต่อเพื่อต้องให้ได้ผลบุญไงของการแจกจ่ายนะครับคราวนี้มันมีเหตุการณ์อยู่ท่านรอซูลเนี่ยไปทำฮัจจ์นะครับฮัจจ์ตุนวาดะไปนอนพักอยู่ที่ซุนฮุไลฟะนะนั่นก็คือวาดีอันอากีกเมื่อเช้าตรู่เนี่ยเวลาเช้าตรู่เลยนะท่านนบีไปเยี่ยมภรรยาทุกคนเลยนะในขณะนั้นเนี่ยท่านนบีมีภรรยารวมกันทั้งหมดเนี่ย9 คน 9 คนอันนี้เฉพาะนบีนะคนอื่นได้แค่4นะบางคนเจอแบบนี้แม่จานหวานเลยเออไม่ได้นะได้แค่4เกินกว่า4ถือว่าเป็นซีนาพร้อมกันนะพูดถึงพร้อมกันอันนี้ท่านนบี9คนเนี่ยพร้อมกันเลยภรรยาพร้อมกันเลย9คนอยู่ก็ไปเยี่ยมทุกคนเลยนะหลังจากนั้นท่านนบีก็มาอาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็ใส่เครื่องหอมนะแล้วก็ละหมาด2รอกอะห์
ไอ้ตรงนี้แหละก็เป็นข้อขัดแย้งกันอยู่ว่าตกลงมันมีละหมาดซุนนะของอิหร่ามไหมเออเนี่ยนะละหมาดสองรอกะเนี่ยเขาก็ตีความกันละหมาดอะไรบางคนก็บอกว่าอ๋อก็เป็นละหมาดที่นบีอาบน้ำวุดูนะนี่แหละก็เป็นข้อขัดแย้งกันอยู่ถามว่ามีละหมาดมีแต่ละหมาดอะไรนี่แหละและก็เอาเครื่องหมายเนี่ยมาบ่งเอาไว้ว่าสัตว์เนี่ยคือสัตว์ที่นบีเตรียมเอาไว้และนบีก็กล่าวตันบียะคือสัตว์เนี่ยมันคือต้อนกันไปเนี่ยประมาณ60ตัวอูฐคือจะมาเชือดกินระหว่างทางเนี่ยไม่ใช่ถ้ามีเครื่องหมายเนี่ยก็ต้องไปเชือดหลังจากทำอะไรขว้างเสาหินไอ้วันที่ขว้างเสาหินสุดวันแรกอะวันที่10อะพอแหมเรื่องฮัดอีกแล้วพอไปเก็บพอมุสดาริฟาเสร็จปั๊บพอเช้าตู่ละหมาดซุบโบก็ไปขว้างเสาหินพอขว้างเสาหินก็เชือดสัตว์แล้วก็ตะฮัลลนนั่นแหละเชือดสัตว์วันนั้นแล้วก็ไปตะวาฟอิฟาดะไปตะวาฟฮัจญ์ไปซะแอฮัจญ์นะนั้นการที่ทำเครื่องหมายตรงเนี้ยไม่ได้ว่าเป็นเครื่องหมายในการที่จะอะไรนะปล่อยสัตว์ให้มันเดินไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าสัตว์เนี้ยคือสัตว์ที่ท่านนบีเตรียมเอาไว้สำหรับเชือดในพิธีฮัจญ์ส่วนสัตว์อื่นที่ไม่ได้มีเครื่องหมายก็เดินช่วงเดินทางก็เชือดทานกันปกตินะอ่ะอัลลอฮ์ห้ามนะครับดูก่อนนะห้ามอะไรบ้าง1เดือนต้องห้ามแล้วก็สัตว์พลีนะก็คือสัตว์พลีเนี่ยมีได้แต่ว่าไม่ให้ปล่อยเฉยๆก็คือถึงเวลาก็ให้มีการเชือดแล้วก็ทำเครื่องหมายเหมือนกับยาฮิลียะแต่ถ้าทำเครื่องหมายบอกว่าเป็นสัตว์พลีแล้วถึงเวลาทำการเชือดอันนี้ได้มั้ยได้คนละอย่างกันนะไอ้ที่ประเภทที่เขาแขวนไว้ที่คอในสมัยญะฮิลียะห์เนี่ยอันนี้ห้ามและอัลลอฮ์ก็บอกต่อว่าวะลาอามีนัลบัยตัลฮารอมยะบะตะกูนฟัดละมิร็อบบิฮิมวะริดวานาอัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู้ที่มุ่งสู่บ้านอันเป็นที่ต้องห้ามก็คืออะไรครับก็คือมัสยิดฮารอมไบตุลฮารอมไบตุลลอห์นะโดยแสวงหาความโปรดปรานและความพอพระทัยจากพระผู้อภิบาลของเขาตรงนี้คำว่าโปรดปรานกับความพอพระทัยเนี่ยมี2คำอธิบายคำว่าโปรดปรานและความว่าพอพระทัยก็คือไปทำอิบาดะห์หลักเลยไปทำอิบาดะห์อย่างเดียวเลยส่วนแสวงความโปรดปรานอันนี้มีเรื่องของการค้าขายเข้าไปด้วยทั้งคนที่ไปค้าขายห้ามไหมห้ามไม่ไปค้าขายได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้สมมติถ้าเราจะไปทำฮัจญ์แล้วเราเตรียมของไปขายด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามนะทำได้แต่ขายได้เป็นเวลาหน่อยหลังจากขว้างเสาหินเรียบร้อยเนี่ยวันนั้นตลาดที่มีนาจะเปิดแล้วตลาดช้อปปิ้งกันโอ้ยคนก็คนไทยเราก็เอาแหวนไปขายอะไรไปขายดังนั้นใครที่มุ่งไปด้วยกับการไปทำฮัจญ์อย่างเดียวเลยก็อย่าไปห้ามเขาให้เขาไปหรือใครที่มีจุดประสงค์อย่างอื่นในการไปค้าขายด้วยก็ไม่ว่าเขาไปแสวงหาริสกีจากอัลลอฮ์ในช่วงทำฮัจญ์นะครับอ้าวต่อมาแต่เมื่อพระเจ้าเปลื้องอิหรอมแล้วเนี่ยก็จงล่าสัตว์ได้ข้อห้ามนี้จะหมดไปนะวะอีซาฮาลันตุมฟัสตอดูข้อห้ามนี้ไม่ได้อยู่ตลอดจะอยู่แค่เฉพาะตอนที่มีของอิหรอมแต่เมื่อเปลื้องอิหรอมแล้วเสร็จพิธีแล้วก็สามารถจะล่าสัตว์ได้แล้วและข้อห้ามของอิหรอมก็จะหมดไปนะครับวะลายะจริมันนะกุมชะนานุกอมินอันซัดดูกุมอันนี้มัสยิดินฮารอมีอันตะตะดูอัลลอฮ์บอกต่อว่าและจงอย่าได้เกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดที่ขัดขวางพวกเจ้าไม่ให้เข้าสู่มัสยิดฮารอมทำให้พวกเจ้าทำการละเมิดตรงนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายอัลลอฮ์ห้ามการเอาคืนเพราะมีซอบะบางคนเนี่ยยังจำเหตุการณ์ฮุดัยบียะห์ได้คือตั้งใจมาทำอุมรอไอ้พวกนั้นเป็นไงขวางนะขวางไม่ให้นบีเข้าแล้ววันหนึ่งที่ศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับได้มาพิชิตแล้วเนี่ยคนที่เคยกระทำแบบนั้นไว้ก
ก็อยากที่จะให้มันลำบากมั่งไอ้หมกรมันทำให้เราลำบากเว้ยวันนี้ทำให้มันลำบากมั่งให้มันมีขั้นตอนนู่นขั้นตอนนี้เยอะๆนะให้มันลำบากมั่งจะได้รู้สึกเหมือนกับเราตอนนู้นอัลลอฮ์บอกอย่าทำนะเพราะเขาถือว่าเขาเป็นแขกของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะหมกรเขาอาจจะมีเรื่องราวกับเจ้ามีนู่นบาดหมางกันลืมมันซะเพราะตอนนี้เขามาทำอะไรมาที่ไบตุลลอฮ์เพื่อที่จะมาทำคุณงามความดีและต้องอัลลอฮ์บอกต่อตาอาวานูอัลลบิริวัตตักวาและจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีงามและความยำเกรงต่อให้เรามีเรื่องบาดหมางกันในอดีตไม่ชอบขี้หน้ากันอาจจะไม่ชอบบางอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่วันนึงเขามาพูดบอกว่าเนี่ยเขาจะไปทำฮัจญ์นะแล้วเราเนี่ยสมมติเราอยู่กรมการวีซ่าเฮ้มึงเคยมีเรื่องกับกู ไม่ทำนะไม่ทำมันไส้มกรมันกวนนักไอ้นี่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เท่ากับเราละเมิดเขาแล้วเราแยกไม่ออกไงระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของศาสนาเห็นไหมอัลเลาะห์ระวังมากเลยบอกว่าอย่าทำนะมกรเขาอาจจะทำไม่ถูกกับเราอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องบาดหมางกันไม่ถูกใจกันอะไรกันวันหนึ่งเขาจะไปทำความดีทำความดีไหมล่ะเขาจะไปทำฮัจญ์ทำความดีใช่ไหมเราอยู่จะเป็นเจ้าหน้าที่กวนมันเลยนะดังนั้นตรงนี้มันก็เป็นอันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายทำไมซาอุดีอาระเบียเขาถึงให้วีซ่าคนอิหร่านใช่ไหมประเทศอิหร่านซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจทำไมให้มาด้วยบางทีมากับบางทีมาทำทุกวันศุกร์มันจะไปยืนอยู่หน้ากูโบไปด่าหนึ่งอีกไงช่าดูไอ้พวกวะนี่เขาจะเอารถมากั้นไว้เต็มเลยนะทหารจะเยอะเลยไอ้พวกนี้จะไปทำการด่าท่านหญิงไงชะแต่เขาก็ต้องให้มันเข้ามาเพราะมันจะมาทำความดีแต่รายละเอียดเขาป้องกันหมดนะพอมันจะมาทำอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาทหารล้อมเลยถ้ามันทำอะไรปั๊บรวบเลยแต่ถ้ามันไม่ทำมันจะละหมาดมันจะอะไรก็ให้มันไปคือมันมีกฎมันมีเกณฑ์อยู่จะไปโอ้โหสมมติไทยเราก็ได้เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องเพชรซาอุซาอุพอเราไปทำฮัจญ์เขาห้ามไหมไม่ห้ามได้ไงแหละเขาห้ามเรื่องคนงานเขาไล่ออกหมดแต่พอไปทำฮัจญ์ฮุดินเขาก็ให้ทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะถือว่าเป็นเรื่องศาสนาส่วนเรื่องบาดหมางส่วนตัวก็ว่ากันไปนะเนี่ยถ้าเขามาร่วมไม้ร่วมมือกันทำความดีนะครับก็ไม่เป็นที่อนุญาตที่เราจะไปขัดขวางไปห้ามนะครับแต่ถ้าเข้ามาทำไม่ดีในขณะนั้นเลยอันนี้ต้องอะไรต้องห้ามแล้วต้องหยุดยะอัลเลาะห์จึงบอกว่าวะลาตาวะนูอาลัลอิสมิวัลอุดวานและถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของการทำผิดทำบาปหรือการทำให้ก่อเป็นศัตรูกันเนี่ยอันนี้อย่าไปให้การสนับสนุนนะไอ้ฝั่งนึงเนี่ยมันจะมีเรื่องกันแล้วมันจะตีกันไอ้เราก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่เกี่ยวนะแต่มีดกูอยู่ข้างหลังเนี่ยมึงไปหยิบไปก็ผมไม่เกี่ยวแต่ผมแค่สนับสนุนให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกมึงจะตีกันตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูทำให้ล้อมไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันจะนำไปสู่การบาดหมางกันนะบางคนเนี่ยพี่น้องหวังดีประสงค์ร้ายเขาต้องการมาให้ปะกันอยู่แล้วไอ้นี่ก็แอบรู้ไหมเนี่ยเขาส่งข้อความหันแคปไปให้ดูเนี่ยฉันหวังดีนะทำไปไงทะเลาะกันบ้านแตกเขาก็ต้องการมาให้เจอกันไอ้นี่ส่งข่าวเป็นอุดวานไหมเนี่ยทะเลาะกันเป็นอุดวานไหมเป็นศัตรูกันไหมเป็นนั้นอะไรที่ทำให้เขาปรองดองกันอิสลามศาสนาบอกแม้กระทั่งโกหกศาสนาอนุญาตเลยทำเป็นคนดีกันเนี่ยได้บุญแม้ว่าจะด้วยวิธีการโกหกศาสนาบอกได้แต่ถ้าเป็นทำให้คนทะเลาะกันเขาไม่คนเป็นศัตรูกันแม้จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องก็ไม่ได้เพราะเป้าหมายเป็นไงเป้าหมายผิดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนี่คือหลักการของศาสนาของเรานะครับเดี๋ยวปิดท้ายนะเอาแค่2อายะห์เพราะอาจารย์มีดีนมาแล้วนะต้องให้อาจารย์เขาได้สอนเยอะๆนะเพราะว่าฉันสอนเยอะมาแล้วก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวดูนิดนึงต่อนะอีกนิดนึงอัลลอฮ์บอกว่าไงเดี๋ยวจบละอัลลอฮ์บอกว่าวัตตะกุลลอปิดท้ายอัลลอฮ์บอกให้ยำเกรงอัลลอฮ์เยอะๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะทำยากทำง่ายมันอยู่ที่อะไรตักวาคำเดียว
ที่พูดมาทั้งหมดโอ้โหอาจารย์มันยากจังแสดงว่าตักวาคุณน่ะต่ำแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหสบายไม่จะยากอะไรแสดงว่าตักวาคุณสูงเวลาปิดท้ายทั้งหลายๆอย่างเนี่ยอัลเลาะห์จะบอกให้ดำเกรงอัลเลาะห์นะเพื่อจะให้รู้ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้เนี่ยมันไม่ได้เกินความสามารถของเราหรอกมีไหมเราอดอยากพี่น้องไปทำฮัจญ์เนี่ยไม่มีโอ้โหเนี่ยไม่รู้จะล่าสัตว์ยังไงแล้วไม่มีอะไรกินไม่มีทุกวันนี้สบายคนเป็นล้านเนี่ยองอูดอาหารบริบูรณ์พร้อมหมดต้องไปล่าอะไรไหมไม่ต้อง สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่สามารถปฏิบัติได้อยู่แล้ววัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะชะดีดุลไอกอบแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยเวลาลงโทษพระองค์ก็ทรงลงโทษอย่างรุนแรงนะในความเมตตาของอัลลอฮ์มีและในการลงโทษของอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่ว่าจะลงโทษแบบเมตตาไม่มีเมื่อลงโทษพระองค์ก็ลงโทษแบบรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับมีคนมาถามคำว่าชะนาอานเนี่ยแปลว่าโกรธแค้นมีเรื่องบาดหมางกันนะครับชะนาอานมาดูอีหะดีษหนึ่งนะอุนซุรอาคอกะซอลิมันเอามัซลูมันมีคนมาถามท่านอานัสบินมาลิกบอกได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีคนมาถามนบีบอกว่าจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านทั้งคนที่อาธรรมกับคนที่ถูกอาธรรมกี่แหละยารอซูลุลลอฮ์มีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าโอ้ท่านรอซูลครับฮาดานาซอรตูฮูมัซลูมันฟะไกฟะอันซูรูฮูอิซากานะซอลิมันช่วยคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยเราเข้าใจคนนี้เขาถูกอาธรรมนี่เขาแย่ถูกรังแกเราก็พยายามเรียกร้องช่วยเหลือเขาสมมุติเขาถูกไล่ที่ออกไปเราก็ให้ที่เขาอยู่เขาถูกโกงทรัพย์เราก็ช่วยเหลือเขาไปแล้วเขาถูกขโมยมาเนี่ยเราก็มีทรัพย์เราก็แบ่งปันอันนี้เข้าใจได้แต่คนที่ไปอาธรรมคนเนี่ยไปช่วยเขายังไงอ่ะก็เขาอาธรรมคนเขาไปโกนเข้ามาไปละเมิดเนี่ยไปช่วยเขายังไงคนถามท่านนบีนบีบอกว่ากอละตะยูซูฮูวะตัมนาฮูมินซุลมีฟะซากะนัสรูฮูนบีบอกว่าท่านต้องห้ามเขาต้องขัดขวางเขามิให้เขาทำการซอลิมคนเราเนี่ยมีเพื่อนเราเนี่ยมันวางแผนจะขโมยแล้วเราเป็นเพื่อนกับมันโอ้กูไม่รู้เรื่องของมึงเว้ยได้ไหมไม่ได้ต้องบอกเฮ้ยมันไม่ได้นะแกไปขโมยได้ไงมันเป็นฮักกุลอาดัมมันบาปอย่างงู้นอย่างงี้นะซีฮัดไปนั่นแหละช่วยทำให้เขาไม่เป็นผู้อาธรรมแล้วเขาคิดจะโกงขึ้นมาเรารู้ปั๊บเราต้องไปเตือนไปบอกเขาไปห้ามปามเขาเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเราจะไปเป็นมีเรื่องกับใครไปตีกับใครเราเฉยเลยลูกเอ้ยปืนอยู่หลังบ้านเว้ยลูกงี้ได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องห้ามลูกเอ้ยอย่าไปรังแกคนอื่นเขานะอย่าไปหาเรื่องใครเขานะลูกอย่าไปมีเรื่องกับใครอย่าไปตีใครเขานะทุกวันนี้มันไม่ใช่พี่น้องพ่อแม่ในตัวให้ทายพอตำรวจมาจับมาอะไรก็โอ้ยลูกฉันเป็นคนดีดังนั้นการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยคนที่ถูกอาธรรมเราช่วยเหลืออันนี้ไม่มีปัญหาคนที่อาธรรมคนเราก็ต้องช่วยเขาเหมือนกันช่วยโดยการห้ามปามเขาขัดขวางเขาทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เขาไปละเมิดไปทำบาปกับคนอื่นนี่คือหลักการศาสนาที่สมบูรณ์แบบพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายช่วยทั้งคือการช่วยคนอาธรรมเนี่ยคนที่ถูกคนที่อาธรรมเนี่ยมันเป็นต้นเหตุเลยนะใช่ป่ะคือเป็นการดับไฟแต่ต้นลมถ้าไม่มีคนอาธรรมคนถูกอาธรรมจะมีไหมก็ไม่มีแต่คนจะไปมองว่าช่วยเหลือคนถูกโกงก่อนเราต้องไปห้ามไอ้คนที่มันโกงคนก่อนถ้าไม่มีคนโกงไอ้คนถูกโกงก็ไม่มีเราไปห้ามไอ้คนขโมยก่อนป้าห้ามคนขโมยไอ้คนถูกขโมยก็ไม่มีในอิสลามจึงเน้นไอ้เรื่องแต่ต้นเลยว่าเฮ้ยคุณอย่าจะไปละเมิดเขานะห้ามไปทำนะแต่ถ้ามันเกิดมาแล้วล่ะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทำไงก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไปถูกป่ะแต่ถ้ายังไม่เกิดป้องก่อนปรามก่อนห้ามก่อนนะอันนี้คือหลักการศาสนาของเรานะครับและอีหะดีษหนึ่งสุดท้ายจริงๆละเกรงใจครูอาจารย์บิดีนมากอิหม่ามอาหมัดบอกว่ามีชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีอัลมุมินุลละซียูคอลิตุนนาสวะยุสบิรูอะลาอาซาฮุมผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับชุมชนอยู่ในหมู่เก็มและในหมู่เก็มนั้นเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับมีอันตรายสมมุติเนี่ยเราเนี่ยสอนหนังสือมันก็อาจจะมีคนที่แบบไม่ค่อยเห็นด้วยกับเราบ้างอะไรบ้างหรือเรากำลังทำการนะซีฮัตในนั้นกระดงยาเลยนะหุยอาจารย์เราต้องฮิจรออพยพมาอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ย
ปล่อยไม่ได้แล้วเราขึ้นไปอยู่บนเขาเลยอยู่คนดีอย่างเดียวไอ้พวกนี้ปล่อยมันนบีบอกไม่ใช่การที่ท่านอยู่ปะปนพวกเขาและหาโอกาสในการนะซีฮัตตักเตือนอาจจะเจ็บบ้างโดนเล่นงานมั่งแต่เราก็ซอบัตอดทนอาซอมูอัจรอนถือว่าเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าอัลลาดีลาอยู่คอลิตุนนัสวาลายัสบิรุอาลาอาดาฮุมกับคนที่ไม่อยู่ปะปนกันเลยอยู่แต่คนดีพวกเราอยู่คนดีอย่างเดียวแบบนี้ถามว่าจะมีอะไรมากระทบไหมไม่มีกระทบอยู่แล้วเราไปบรรยายศาสนากับคนดีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายยังไงมันก็มีปัญหาแต่ถ้าไปตรงไอ้ที่มันเฮลๆหน่อยนะเออแล้วมันมีผลเนี่ยวะอะลัยกุมุสสลามเนี่ยนั่นแหละเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นคนที่เสียสละซึ่งตรงนี้ต้องให้อาจารย์บิดินอธิบายเพราะเจอมาเยอะแล้วส่วนของฉันเนี่ยส่วนใหญ่จะไปแต่คนที่ดีๆแล้วนะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะมีที่นึงที่ฉันเคยเล่าเนี่ยอาจารย์อย่าลืมใส่กางเกงวอร์มมาด้วยนะเขาบอกให้ใส่กางเกงวอร์มมาทำไมเขาบอกเผื่อมีเรื่องอาจารย์จะได้วิ่งทันตอนที่ไปบรรยายแล้วจะออกรบเนี่ยนะอ่ะก็ไม่มีปัญหาฉันบอกว่าไม่มีปัญหาเราตะวักกันมอบหมายต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าเกิดมีสัญญาอะไรบอกฉันด้วยนะฉันจะได้เอาตัวหลบก่อนอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรียนกันต่อนะพี่น้องอ่ะเรียนกันต่อนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์